เวลาเราเลี้ยงปลาออกกัดทำไมเราต้องพานปลาไม่พานได้ไหมเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาคุยกันครับแสงนั่งเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของการพานปลาว่ามันมีความจำเป็นแค่ไหนแต่ก่อนที่เราจะไปคุยในเนื้อหาเดี๋ยวเรามาปรับความเข้าใจให้ตรงกันก่อนปลากัดเนี่ยเวลาที่กัดกันนะครับคนที่เลี้ยงมาเก่าๆก็จะเข้าใจนะว่าสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความตัวอ่อนนะครับถ้าปลาตัวมันอ่อนเนี่ยคือมันจะทำเชิงกัดได้ง่ายและได้คล่องคู่สู้ไล่หลังมันจะม้วนถ้าคุณใส่หลังมันนะมันจะม้วนปุ๊บการที่ตัวอ่อนเนี่ยทำให้มันตีวงได้แคบแล้วมันจะม้วนกลับมาแทงหางหรือกัดหูมาเป็นตัวลอยหลังอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบตลอดเวลานะครับแล้วเวลาเทียบกันเนี่ยเวลาปลามันกัดกันมันมีเบียดเนี่ยตัวที่ตัวอ่อนเนี่ยมันจะโยกมันจะโบกทำให้มันสามารถเอากำลังของมันเนี่ยปัดดันคู่ต่อสู้ให้อยู่ในตำแหน่งที่มันต้องการที่จะกัดได้นะครับเพราะฉะนั้นปลาถ้าตัวอ่อนจึงจะได้เปรียบในเชิงกัดแล้วก็ในระยะยาวด้วยการเลี้ยงปลาให้ปลาตัวอ่อนนั้นจึงมีความจำเป็นเป็นอันดับแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับยังไงล่ะให้ปลานั้นตัวอ่อนก็มีกระบวนการเลี้ยงที่เป็นหลักๆนั่นก็คือการพันตัวเมียนะครับอันนี้เพื่อนเข้าใจประเด็นนะประเด็นก็คือการพันตัวเมียนั้นน่ะทำให้ปลาตัวอ่อนแล้วพอปลาตัวอ่อนมันจะทำเชิงกัดได้ดีนะครับอันนี้คือหัวใจหลักเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าการพานปลาจำเป็นไหมในกระบวนการเลี้ยงจำเป็นนะครับจำเป็นมากอาจจะมีเพื่อนหลายคนบอกนะว่าเอ้ยพี่แล้วพี่เลี้ยงแบบเปิดฉากไม่เห็นต้องพานเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องพานโอเคอันนั้นผมก็พูดในประเด็นของคนที่ว่าบางคนเขาทำงานประจำเขาไม่มีเวลาเลี้ยงมันก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ปลาตัวอ่อนได้แต่มันก็ไม่ดี 100% เหมือนการพานปลาในตู้เหมือนการพานที่เอาตัวเมียพานในตู้ขนาดใหญ่นะครับแต่ถ้าเราพานตัวเมียก็จริงแต่เราไม่รู้เทคนิคในการพานทำให้ตัวอ่อนบางทีพานตัวเมียไปก็อาจจะไม่ตัวอ่อนก็ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะทำยังไงให้การพานปลาของเรานั้นอ่ะมันเกิดประโยชน์และทำให้ปลาตัวอ่อนได้มากที่สุดนะครับอันดับแรกเลยข้อที่หนึ่งนะครับการจัดตู้อันนี้ผมเคยพูดในทิกตอกครั้งแล้วเนาะนะครับในทิกตอกครั้งแล้วการจัดตู้ของผมนะครับเขาอาจจะเงาสะท้อนน้ำเพื่อนนะให้จับตู้ให้จับตู้ให้ลกๆเข้าไว้จับตู้ลกๆเข้าไว้เนาะขยับกล้องนิดนึงนะเห็นไหมตู้ผมจะลกหมดเลยจะมีไม้น้ำค่อนข้างเยอะนะครับนะครับไม้น้ำผมค่อนข้างเยอะเห็นไหมนะครับทำไมต้องขยับกล้องให้ตรงก่อนทำไมจะต้องไม้น้ำเยอะๆตู้โล่งได้ไหมตู้โล่งเนี่ยมันจะทำให้ปลาเนี่ยวิ่งทางตรงการโยกการอะไรเนี่ยมันจะน้อยกว่าการที่ตู้มีไม้น้ำเยอะการที่ตู้มีไม้น้ำเยอะๆเนี่ยปลาเนี่ยเขาจะวิ่งซิกแซกหลบตามกิ่งไม้ตามใบไม้ไปเรื่อยนะครับตัวเมียอาจจะไปแอบนะครับตัวเมียอาจจะไปแอบแล้วอยู่ดีก็โผล่มาตัวผู้ก็ตกใจก็โยกอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ตัวผู้เนี่ยได้โยกมากนะครับแล้วก็ตู้ที่รกเนี่ยมันทำให้การพานเนี่ยได้ใช้เวลาได้นานแต่ถ้าตู้โล่งเนี่ยบางทีแค่สองสามนาทีถ้าตัวผู้ดุนะแป๊บเดียวแหละเดี๋ยววิ่งกัดตัวเมียละเพราะนั้นเราก็เลยต้องตักออกมันก็เลยทำให้การพานเนี่ยใช้ระยะเวลาได้ไม่มากแต่ถ้าตู้ลกๆเนี่ยนะครับมันจะเจอกันบ้างหายบ้างแอบบ้างอะไรบ้างมันจะทำให้การระยะเวลาการพานของเราเนี่ยได้นานมากขึ้นเมื่อนานมากขึ้นตัวผู้มันได้โยกได้สายนานขึ้นมันก็ทำให้ตัวผู้นั้นตัวอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเลยก็คือตู้นะครับใส่ไม้น้ำให้เยอะๆเข้าไว้นะครับใส่ไม้น้ำเยอะๆเข้าไว้นะครับเรื่องไม้น้ำอีกอย่างนึงอันนี้ผมเคยพูดไปใน TikTok แล้วแต่ว่าพูดอีกทีกันถ้าเพื่อนๆหาไม้น้ำยากนะผมแนะนำให้ไปร้านขายพวกของ20บาทอะไรพวกเนี้ยนะครับร้านปาติกอ่ะมันจะมีพวกต้นไม้ปลอมอ่ะต้นไม้ปลอมนะครับผมก็ใช้ไม้ปลอมนะครับไม้ปลอมนะครับมาใส่เอาซึ่งมันจะทำให้น้ำเน่าช้าด้วยก็เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงนะใช้ไม้ปลอมทำให้น้ำเน่าช้าแต่ก็จะมีภูด่างด้านบนบ้างเพราะว่าภูด่างมันจะลอยใช่ไหมแต่ไม้น้ำไอ้ไม้ปลอมเนี่ยผมจะถ่วงด้วยหินนะครับถ่วงด้วยหินเพราะถ่วงด้วยหินปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างแต่ข้างบนเราจะใส่ภูด่าง
นะครับก็คือมันจะต้องมีรกข้างล่างและรกทางข้างบนนะครับปลามันจะได้วิ่งซิกแซกกันได้ง่ายได้ดีนะครับข้ออีกหนึ่งเลยก็คือจับตู้ให้รกเข้าไว้จะช่วยให้ปลาได้โยกมากกว่าปกติแล้วก็ระยะเวลาการในการผ่านก็จะมากขึ้นด้วยนะครับข้อที่2ก็คือตัวเมียที่เป็นปลาผ่านนะควรจะเป็นตัวเมียที่ดุดุนะครับควรจะหมักไว้เลยให้ดุดุเลยนะครับดุดุแล้วถ้าเกิดว่าตัวเมียไม่ดุเนี่ยตัวผู้ลงไปไม่วิ่งจี้วิ่งชายตัวผู้หยุดไม่วิ่งเข้าใส่เนี่ยอันนั้นถือว่ามันก็จะไม่ได้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาตัวเมียที่ดุดุที่ว่าตัวผู้หยุดมาวิ่งเข้าใส่ตัวผู้ได้โยกได้โบกได้ตลอดเวลาได้วิ่งได้ตลอดเวลาอันนี้คือก็ถือว่าเป็นความสำคัญอันดับต้นๆเลยเพราะว่าถ้าตัวเมียไม่ดุไม่วิ่งจี้วิ่งชายเนี่ยตัวผู้ไม่วิ่งมันก็ไปอุบนอนเฉยๆไม่ดุเนี่ยมันจะไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นตัวเมียต้องทำให้ดุเข้าไว้วิธีการทำตัวเมียให้ดุก็คือเอาไปหมักเหมือนตัวผู้เลยหมัก 6-7 วันอะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นตัวเมียที่แบบว่าอายุดีด้วยก็ดีนะครับเอาตัวเมียที่รัดไข่2คอกไปแล้วก็ได้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วพวกนั้นน่ะจะอายุดีแล้วก็จะทนกว่าปลาสาวๆนะครับปลาสาวๆเนี่ยบางทีโดนกัดทีบางทีเข็ดไปเลยนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือตัวเมียเนี่ยตัวเมียที่แทบเป็นปลาพันเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนตัวผู้นะอย่างเช่นว่าเราเอาตัวผู้โหลที่1มาผ่านปั๊บแล้วตู้เราอาจจะมีแค่ 3-4 ใบเนาะแต่ว่าเราเลี้ยงปลาถือ 7-8 ตัวเงี้ยก็เลยกลายว่าเราต้องเอาปลาตัวผู้ตัวที่2มาใส่นะครับตัวเมียมันจะแพ้ง่ายมันคล้ายๆมันโดนลุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมสังเกตหลายทีแล้วเพราะฉะนั้นตัวเมีย1ตัวก็ตัวผู้1ตัวไปเลยนะครับถ้าสมมติตู้เรามีน้อยเราอาจจะหมักตัวเมียไว้2ชุดตัวเมียตัวนี้ผ่านตัวผู้โหลที่1ไว้แล้วพอจะเอาตัวผู้อีกชุดหนึ่งมาใส่แล้วก็เอาตัวเมียตัวแรกนั้นออกตัวผู้เอาตัวเมียอีกตัวหนึ่งที่หมักไว้มาใส่แบบนั้นจะทำให้ตัวเมียดุได้นานนะครับดีกว่าการที่ใช้ตัวเมียตัวเดียวแต่ตัวผู้ใส่เปลี่ยนไปเรื่อยอะไรพวกนี้ตัวเมียตัวนั้นจะแพ้ง่ายนะครับก็จะนี้ประมาณนี้ก็เทคนิคอีกอย่างนึงของผมนะครับเพื่อนๆอ่านหลายๆคนก็อาจจะทำก็ได้นะครับผมมันจะมีฉากกั้นอย่างนี้นะเห็นไหมครับฉากกั้นระหว่างตู้นะครับเราผมน่าจะเปิดช่องข้างล่างเอาไว้นะครับผมจะเปิดช่องข้างล่างเอาไว้นิดหน่อยเพื่อให้มันเห็นกันด้วยให้มันเห็นกันบ้างนะครับมันก็จะเป็นตัวยั่วตัวกระตุ้นอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าช่วยทำให้ปลาผมสังเกตหลายครั้งนะถ้าเกิดเราทำอย่างเงี้ยเวลาไปกัดจริงบางทีรู้สู้แพ้เนี่ยรู้สู้ทิ้งตัวลงน้ำมันไล่ควบดีนะครับก็เป็นอีกอย่างอีกจุดหนึ่งที่น่าเอาไปใช้นะครับเนี่ยเปิดฉากล่างไม่ต้องข้างบนนะเพราะข้างบนเนี่ยปกติปลาเนี่ยเวลามันเจอกันปุ๊บมันจะขึ้นข้างบนอยู่แล้วนะครับอันนี้อาจจะไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราทำข้างล่างไว้อย่างเงี้ยปลามันจะพอมันจะขึ้นปุ๊บมันหาไม่เจอมันจะดำมันจะกดตัวอยู่ข้างล่างนะครับมันจะกดตัวแล้วทำให้ยิ่งดุยิ่งโมโหเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าจะเอาไปปรับใช้นะครับแล้วก็ตู้น้ำก็พยายามหมั่นล้างนะอย่าให้น้ำสกปรกบ่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็สรุปคือผ่านตัวเมียนั้นช่วยให้ปลานั้นตัวอ่อนและมีความจำเป็นถ้าเพื่อนๆคนที่มีเวลาเลี้ยงทำได้ก็จะดีเลยนะครับดีมากเป็นกระบวนการหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยการพันตัวเมียเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่พันตัวเมียต่อให้คุณเลี้ยงแบบวนน้ำหรือเลี้ยงแบบอย่างอื่นก็แล้วแต่สุดท้ายคุณต้องมาพันตัวเมียเพราะมันช่วยทำให้ปลาตัวอ่อนเพราะถ้าปลาตัวไม่อ่อนคุณทำเชิงกัดไม่ถนัดโดนยำอยู่ตัวเดียวแน่นอนนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนี้นะก็จะฝากถึงถ้าใครหาปลาตัวกัดตัวเล่นนะครับแต่ผมไม่ได้มีต้องบอกนะว่ามันไม่ได้มาทักทุกและจะมีปั๊บนะครับก็อาจจะบางช่วงหาปลาเก็บไม่ได้ก็ต้องบอกว่าไม่มีนะครับก็ให้ทักกันมาผมจะวางช่องทางติดต่อไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับไว้ในคอมเมนต์บนสุดจะปักบุตรไปให้นะครับใครสนใจหาปลาไปเล่นหาปลาเก่งหรือหาพวกแม่พันธุ์อะไรเงี้ยถ้าพอจะมีแบ่งได้ก็จะพอแบ่งไปนะครับก็ลองทักมาพูดคุยกันนะครับผมจะวางไว้ในคอมเมนต์บนส่วนของผม